รถเบนซ์คันนี้เดินทางมาจากไหนเกิดอะไรขึ้นกับรถยนต์คันนี้นะครับทำไมถึงเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับใจเย็นๆเดี๋ยวจะมีคำถามให้นะฮะแล้ววิ่งมาใหญ่ยนต์วันนี้มาเพื่อจุดประสงค์อะไรเดี๋ยวเราจะให้เจ้าของรถแนะนำตัวแล้วก็เล่าสู่กันฟังนะครับสวัสดีครับแนะนำตัวเองนะครับครับผมชัยรบพระจิตวงศ์ครับมาจากกาญจนบุรีครับรถมีปัญหาอาการคือมันวิ่งอืดออกตัวเหมือนรถบรรทุกของหนักๆฮะถ้าลอยตัวแล้วถึงจะวิ่งได้นะครับแล้วก็ปัญหาที่สองคือเครื่องมีอาการเสียงดังกว่ารถคันรุ่นเดียวกันทั่วๆไปนะฮะดังกว่ารถพิกอัพว่างั้นเถอะนะฮะอันดับสามก็คือพอรถพอเริ่มมีอาการอืดก็เข้าไปเข้าศูนย์ไอ้เข้าไปอู่ข้างนอกนะฮะก็ครับครับเสร็จแล้วก็เขาเปลี่ยนกองโซล่าให้เป่ากองอากาศให้ก็เหมือนเดิมก็เลยคิดว่าตอนนี้เมื่อมันเปลี่ยนกองโซล่าก็ไม่ใช่แล้วแล้วก็ตัวของไอ้กองอากาศก็เป่าแล้วไม่ได้สกปรกหรือท่านเปลี่ยนก็ไม่หายก็เลยคิดว่าก็เลยเติมน้ำมันจากเปลี่ยนจากน้ำมันไอ้ดีเซลพรีเมียมฮะลิตรละ30บาทก็เปลี่ยนเป็นน้ำมันดีเซลธรรมดาพอเปลี่ยนน้ำมันดีเซลธรรมดามันก็วิ่งขับเหมือนกันก็ในเมื่อมันขับได้เหมือนกันก็เลยเปลี่ยนเป็น B20 ก็มันเซฟไปลิตรละ5บาทก็เหมือนเดิมใช้มันทุกวันนี้คราวนี้พอมาดูคลิปนะฮะไลฟ์ของจันใหญ่หยุดนิ่งเนี่ยฮะก็ยังถือโอกาสมาแต่มันไกลจากเมืองกาญนะ200กว่ากิโลคราวนี้พอมีจังหวะทนไม่ไหวอู๋ใกล้ก็บอกพี่ลองเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนน้ำมันเกียร์บางท้ายไล่หมดนี่อ่ะก็ลองดูเปลี่ยนก็ไม่หายอีกเมื่อวานซืนดูคลิปของที่ไล่รถอีซูซูเครื่องดังแล้วก็หายชอบใจก็เลยตัดสินใจเมื่อคืนนัดเลยตอน2ทุ่มกว่าก็ยังทีแรกไม่กล้าโทรเกรงใจพอดีอาจารย์รับสายก็เลยบอกผมขอนัดคิวได้ไหมอาจารย์บอกถ้าวันเดียวขอตัวเช้าได้ก็เลยตัดสินใจมากนะครับก็เลยวันนี้ก็เลยมาให้อาจารย์ช่วยดูหน่อยครับแล้วก็เข้าโครงการนี่ครับการแก้ไขปัญหารถยนต์นะครับคือต้องวิเคราะห์งานครับแต่ที่เล่ามาผมรู้แล้วล่ะคันนี้เป็นอะไรอาการที่เล่ามาผมรู้แล้วคันนี้เป็นอะไรนะครับอีก1ชั่วโมงลองไปขับทดสอบเองครับผมแล้วกลับไปเติม B20 ได้เลยครับผมครับไม่ต้องB20ให้เป็นน้ำมันไอ้ดีเซลก็แฮปปี้เลยครับครับให้ด่วนเลยให้รอครับเข้าโครงการเลยครับครับเดี๋ยวขับทดสอบด้วยตัวเองครับเพราะผมมีหน้าที่ทำได้ครับผมต้องเรียนรู้ทุกวันแล้ววันนี้ถ้าเกิดใช้กองอากาศถ้ามันถึงเวลาต้องเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนก็เปลี่ยนไปเลยครับไม่ได้ไม่เสียเดียดครับของไม่เสียไม่ต้องเปลี่ยนที่นี่ให้สบายใจให้มันจอดเนื่องกันนะของไม่เสียนะพี่จะสั่งผมประสิทธิภาพไม่เปลี่ยนผมยอมทะเลาะกับพี่ก็ของไม่เสียผมยังไม่เปลี่ยนครับผมเป็นคนอย่างนั้นครับเพราะว่ายากครับเสียเงินหายากแบบลักษณะมีอูดที่มีจรรยาบรรณนี้ผมยังไม่เคยได้ยินครับเพิ่งจะเพราะว่าคนเรานี่หยาดเหงื่อแรงงานนะครับอดหลับอดนอนตากแดดตากฝนครับในเมื่อของเขาไม่เสียไปทำให้ของเขาเสียอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวเวรกรรมจะตามทันนะครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับพนักงานผมทำผิดพลาดเนี่ยผมรับผิดชอบเองหมดผมไม่ให้เจ้าของรถรับผิดชอบครับเพราะว่ามันไม่ใช่ธุระของเจ้าของรถต้องรับผิดชอบเนี่ยใช่รถหลายคันซ่อมไปแล้ว3เดือน6เดือนมีปัญหาผมยังแก้ให้ฟรีเลยโอ้สุดยอดครับอันนี้ก็คือเป็นหน้าที่ของผมครับเพราะผมยังไม่เก่งผมต้องเรียนรู้ทุกวันต้องเรียนรู้กับรถทุกวันเพราะผมยังไม่เก่งนะครับเพราะผมไม่สามารถจะรู้ได้หมดทุกอย่างแต่จากประสบการณ์ภาคสนามที่ทำอยู่ทุกวันเนี่ยแค่เราฟังเสียงเครื่องก็รู้แล้วแล้วหรือจากอาการเจ้าของรถที่เล่ามาแบบนี้นะรถทุกคันเนี่ยจะเร็วครับเนี่ยทำมาแล้วอะไรแล้วเปิดเผยเราทำอะไรบ้างเราบอกแล้วจะเร็วนะครับเราประหยัดเวลาเราประหยัดเงินด้วยครับตรงนี้ครับแล้วก็อีกหลายๆคันนะครับเดี๋ยวเราจะรีบจ่ายงานให้ทำเลยเอาคันนี้ห้อยว่าขึ้นไปเลยรถติดแก๊สเจ้าของรถอยู่ไหนเรียกมันด้วยกินข้าวเบนซ์ E200 CDI นะครับคันนี้หัวฉีดรั่วหนัก3หัวเลยนะมีปัญหาว่าปลายหัวฉีดภาวนาจะเสียนะครับไม่รู้จะเอาเบอร์อะไรใส่ตอนนี้แหวนก็กว้างหมดแล้วนี่เจ้าของรถไปทานข้าวไม่อยู่ตอนเดี๋ยวไปล้างเทสแล้วเรียกเจ้าของรถดูด้วยนะดูว่ารั่วหนักดังนั้นการวิเคราะห์งานนั้นเมื่อเช้าไม่ได้ติดเครื่องดูว่าหลังจากไลฟ์สดแล้วเรามาติดเครื่องดูบอกอ้าวไปแหวนฉีดรั่วปรากฏว่าตรวจสอบเรียบร้อยรั่วถึงข้างบนเลยนะครับดูจากโคนเนี่ยรั่วสองหัวเนี่ยรั่วถึงบนเลยหัวนี้จะเริ่มรั่วจะขึ้นไปเรื่อย
ขึ้นมาถึงคอตัวประกับเนี่ยว่ารุ่นนี้มันคล้ายๆกับมัดด้า2มัดด้าโป 2.2 นะครับคล้ายๆกันจะรั่วเวลาแก้เนี่ยเราก็ต้องหาแหวนที่แก้ให้เหมาะสมไม่งั้นถอดเข้าถอดออกยากออกยากไหมยากครับยากมากของรถมาอยู่นะครับแล้วเดี๋ยวไปทำการเข้าไปเทสดูเอาปลั๊กจากรถอ่ะมาเทสเบนซ์ E200 CDI นะครับตอนนี้เรากำลังเทสรั่วรถจิตรั่วไหมรุ่นนี้ออก8รูหรือ6รูดิ8มั้งเนี่ย8ครับเป่าด้วยปากเป่าด้วยเป่า8รูเสียงหัวฉีดจะออกหนักแน่นถ้าหัวฉีดรั่วจะมาออกเสียงหนักเนี่ยครับเสียงจะแผ่วๆนะรั่วครับวันนี้เปลี่ยนป้ายหัวฉีดหลายคันนะครับนี่คือเบนซ์ E200 CDI ที่หัวฉีดรั่วหนักครับตอนนี้ก็เย็นวันนี้วันอะไรครับผมลืมวันเสาร์นะวันเสาร์นะครับก็เบนซ์นะฮะ CDI เป็น E220 ดีเซลนะครับรถที่ใช้งานมายาวนานหลายแสนกิโลนะครับวันนี้นะฮะมาเปิดซิงนะฮะที่ใหญ่ยนต์ยนต์นิ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนครับว่ารถคันนี้ใช้งานมากี่แสนโลแล้วนะครับแล้วก็เจออาการอะไรบ้างนะครับครับผมรถคันนี้ก็ใช้มา 170,000 กิโลนะฮะก็มีอาการวิ่งอืดครับเพราะเนื่องจากเราเติมน้ำมันดีเซล B20 นะฮะหลังจากที่เราเข้ามาเข้าโครงการกับอู่ยานยนต์นิ่งเนี่ยฮะที่วันนี้ตั้งแต่เช้าแล้วก็สามารถจบในวันเดียวเลยนะฮะแล้วเราก็ลองไปเทสรถดูแล้วก็อาการเครื่องเสียงดังก็ลดลง 50% พร้อมกับอาการอืดก็หายก็สามารถขับได้แบบหลังติดเบาะเลยก็สามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุดฮะแล้วก็มีเครื่องมือที่ครบแล้วทีมงานที่ทำงานได้มีประสิทธิภาพรวดเร็วทันใจครับไม่เอารถทิ้งไว้ก็สมกับที่เราเสียเวลามาเดินทางมา200กว่ากิโลก็สามารถจบในงานในวันเดียวก็คุ้มค่าครับก็ถือว่าดีงานที่คุณภาพครับยอมรับไปยกนิ้วครับผมต้องขอขอบคุณมากนะครับเพราะว่าใส่ยานยนต์จุนเน่งนะครับเราจะลดทุกคันนะฮะคืองานของเรานะครับเราการทำงานของยานยนต์จุนเน่งคือต้องเป็นวันซอฟต์เซอร์วิสนะครับคือต้องจบเสร็จกระชับเวลานะครับในวันเดียวแล้วต้องให้ท่านสมาชิกนำรถกลับไปใช้งานได้ปกติด้วยนะครับรถคันนี้นะครับเจอในเรื่องปัญหาในเรื่องหัวฉีดก็เป็นไงครับหัวฉีดฝากถึงลูกค้าด้วยว่าผมไปแก้ปัญหามา3อู่ที่ต่างจังหวัดที่เราอยู่ที่จากเพื่อนให้เพื่อนแนะนำไม่จบฮะแก้ไม่ตรงจุดสักลายหนึ่งนะก็หลังจากที่ดูคลิปมาได้ 3-4 เดือนวันนี้ตัดสินใจฮะตัดสินใจแล้วมาด้วยตนเองนะตั้งใจแล้วก็ไม่ผิดหวังเลยครับก็แนะนำเพื่อนๆนะที่ใช้รถนะฮะรุ่นนี้หรือว่าที่มีปัญหาเรื่องรถบิ้งอืดนะฮะหรือว่ารถที่มีคือเรียกว่าอายุการใช้งานนานๆก็สามารถซ่อมในราคาที่ย่อมเยาโดยไม่ต้องไปผ่าไปหรืออะไรมากมายนะแค่เปลี่ยนแหวนหัวฉีดแล้วก็เปลี่ยนน้ำยาหล่อลื่นสารใส่น้ำยาเคลือบเบาวาวใส่น้ำยานะเคลือบเครื่องยนต์กระบอกสูบเพื่อไม่ให้รถการสืดหล่อก็สามารถลดเสียงดังได้นะฮะแล้วก็สามารถใส่น้ำมันหล่อลื่นน้ำมันเกียร์น้ำมันบังท้ายแล้วน้ำมันโฮเวอร์ผลตอบรับก็คุ้มค่ากับเงินที่เสียไปครับใช่ครับนะครับเชื่อไหมฮะว่าน้ำมันที่อาจารย์ใหญ่คิดค้นขึ้นมาสารเสริมประสิทธิภาพต่างๆเนี่ยมันจะสามารถใช้ได้จริงผมคิดว่า
ผมก็อยู่ในวงการรถยนต์มากว่า5ทศวรรษนะทั้งอาชีพทั้งเป็นผู้ใช้และผู้ให้บริการด้วยนะก็เคยอยู่ในวงการนี้มาตลอดดูแลงานบริการก็ยอมรับว่าอันนี้ได้ผลจริงครับผมยืนยันครับอย่างนี้ครับคุณอาก็คำวอร์ดในวงการรถยนต์อยู่แล้วนะครับสารเสริมประสิทธิภาพต่างๆนะฮะซึ่งอาจารย์ใหญ่ก็จะแอนตี้ต่างชาติอยู่แล้วนะครับอาจารย์ใหญ่ทำมันก็เป็นธรรมสบายใจนะฮะราคานี้เบากว่าศูนย์กว่าครึ่งฮะบอกได้เลยว่าราคาเบานะครับยุติธรรมครับก็นะครับคลิปนี้ผมน่าจะปิดเร็วนิดนึงเพราะว่าคุณอาบอกดีเทลหมดแล้วใช่บอกดีเทลหมดแล้วพูดจากเนื้อหาความจริงที่ได้ไปทดสอบรถมาครับถึงจะพูดถ้าไม่ดีเราก็ต้องบอกไม่ดีความพึงพอใจในการที่เดินทางมาใหญ่ยนต์จูนิ่งเนี่ยจาก 100% เนี่ยคุณอาให้เท่าไหร่ผมว่าผมให้ได้100เพราะว่าจากคำพูดของอาจารย์ใหญ่อยู่บอกว่าถ้าซ่อมไม่ดีเรารับประกันผิดชอบทุกชิ้นตรงนี้เรานับว่าคำพูดนี้ได้ยินจากอู่น้อยมากในชีวิตผมตัวประสบการณ์ที่ผ่านมามีผมคนหนึ่งที่กล้าพูดลูกค้าคำนี้แล้วผมก็เจออาจารย์ใหญ่คนที่2ในชีวิตที่พูดคำนี้ลูกค้าผมก็ประทับใจว่าใจตรงกันแล้วก็ไม่เป็นธรรมคือไม่เครียดไม่เฉือนนะครับเป็นธรรมครับจะแนะนำเพื่อนๆเลยครับขอบคุณครับนะครับรถนะครับที่ดูแลได้รับการดูแลจากทีมสยยนต์จุนิ่งนะครับในสิ่งที่เราดูแลนะครับเรารับผิดชอบนะครับอย่างในเรื่องของหัวฉีดเรื่องแหวนรองหัวฉีดหรือว่าเรื่องในระบบในการดูแลนะครับก็มีปัญหาคือเข้ามาเลยนะครับในใบจะเขียนว่า3วัน7วัน 3,000 โลนะครับที่เราจะรับผิดชอบจริงๆแล้วอาจารย์ใหญ่จะทำมาเพื่อป้องกันบุคคลที่ยังมีแนวทางนะครับในทำระบบนะครับที่จะก่อเกิดความสูญเสียต่อระบบตรงนี้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามาเป็นครอบครัวของยายยนต์จูนิ่งแล้วนะครับ3เดือน6เดือนเราก็ดูแลกันอยู่นะครับและสิ่งที่เราทำนะครับ One Stop Service นะเราต้องทำให้ได้และตอนนี้นะครับถือว่ายายยนต์จูนิ่งนะครับเกิน 90% ที่ทำ One Stop Service นะครับส่วน 10% ที่เหลือนี่ก็ยังมีในเรื่องของระบบรถซึ่งอาจจะหนักมามากๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของอะไหล่บางชิ้นที่เราไม่มีซัพพอร์ตต้องสั่งมานะครับก็ต้องมีการจอดรอในเรื่องของอะไหล่นะครับก็เลยมันจะยังไม่เป็น One Stop Service 100% นะครับแต่ในทีมงานนะฮะของสยยนต์จูนิ่งทุกคนก็ทำงานกันอย่างเต็มที่นะครับรถทุกคันนะฮะเราต้องทำให้จบนะครับวันนี้บรรยากาศในอู่เป็นไงบ้างฮะคุณดามาแต่เช้าแล้ววันนี้คือเคลนมากเลยครับยอมรับว่ามันน่าตื่นเต้นเพราะว่าช่างเนี่ยเปิดโอกาสให้ดูใกล้ชิดนะดูการเทสเมื่อเป็นการเทสหัวฉีดมันรั่วอย่างไรมันรั่วอย่างไรนะถอดยังไงแกะยังไงไม่มีการปกปิดไม่มีการไล่ลูกค้าว่าไปนั่งรอห้องลูกค้าไม่ต้องโอเพ่นคือประทับใจว่าไม่มีการห่วงวิชาบอกตรงๆฮะอันนี้ผมชอบใจนี่ครับคุณอาเป็นช่างด้วยนะครับแล้วก็คำวอร์ดในเรื่องรถยนต์อยู่แล้วนะครับผมถามจากใจคุณอาเลยฮะว่าในการเทสในเรื่องของเครื่องมือการเทสในเรื่องของการดูแลรถการความเข้าใจในเครื่องระบบเครื่องยนต์เนี่ยใหญ่ยนต์จุนิ่งเนี่ยอยู่ในระดับไหนผมให้ในระดับต้นๆเลยครับเพราะเท่าที่ผมสัมผัสมานะเพราะถือว่าเป็นระดับที่ต้นระดับภูมิภาคเนี่ยถือว่าอันนี้ถ้าประกวดนะผมว่าให้เป็นอู่ที่เป็นที่หน้าที่เข้ามาใช้บริการมากที่สุดนะผมรับรองอย่างดีว่าเราเจอมาหลายที่ไม่เคยเจอที่ไหนอบอุ่นอย่างเงี้ยถือว่าสบายใจฮะจะคุ้มค่าเงินที่เสียไปจริงครับนะครับยายยนต์จนิ่งนะครับมีทีมงานนะครับซึ่งเป็นอาจารย์ช่างนะครับต่างๆกว่า400อู่ทั่วประเทศนะครับแล้วก็ในแต่ละอู่เนี่ยก็มีทีมงานของเขานะครับเรามีทีมงานนะฮะที่อยู่ในชมรมรวมช่างด้วยใจและรวมช่างซ่อมรถยนต์มากกว่า 1,000 อู่ทั่วประเทศนะครับสติ๊กเกอร์ผมไม่ทราบว่าน้องมาติดให้หรือยังเดี๋ยวคันนี้มาติดสติ๊กเกอร์ให้ด้วยนะนะครับรถเดินทางไปที่ไหนในประเทศไทยก็แล้วแต่มีสติ๊กเกอร์ใหญ่ยนต์จูนิ่งนะครับเกิดมีปัญหานะครับโทรเข้ามานะฮะ2เบอร์จะมีเบอร์โทรอยู่นะครับเดี๋ยวอาจารย์ใหญ่จะให้เบอร์โทรอาจารย์ช่างที่อยู่ใกล้ที่สุดแล้วเขาจะส่งคนไปดูแลนะครับนี่คือสิ่งที่รวมช่างด้วยใจแล้วก็รวมช่างซ่อมรถยนต์ที่อาจารย์ใหญ่เป็นประธานนะครับแล้วก็ทีมอาจารย์ช่างนะครับซึ่งเอาง่ายๆว่าหัวแล้วก็ที่ระดับประเทศฮะที่อยู่ที่นี่นะครับอยู่ในกลุ่มนี้นะครับเขาพร้อมให้บริการทีมสมาชิกทุกท่านนะครับก็ฝากนะครับตอนนี้เรามีคลิปวิดีโอ YouTube นะฮะมีโฆษณาแล้วนะครับเราก็ทำคลิปเพื่อส่งต่อให้กับท่านสมาชิกที่มีปัญหาเกี่ยวกับรถยนต์นะครับหรือว่าสงสัยในเรื่องของสารเสริมประสิทธิภาพต่างๆนะครับก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามเดี๋ยวมีเบอร์โทรขึ้นให้นะโทรเข้ามาสอบถามที่สยยนต์จูนิ่งได้นะครับเรามีอาจารย์ช่างมีอาจารย์ใหญ่นะครับที่พร้อมให้ข้อมูลนะครับและไขข้อสงสัยกับท่านนะครับก็
เดี๋ยวเราจะส่งรถเบนซ์นะครับ E20 นะฮะ CDI คันนี้ดีเซลนะฮะกลับบ้านกันนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับสอยายนจูนนิ่งนะครับทาง YouTube Channel ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ